มันมีป้ายไวนิวแปะไวที่รถนะครับที่จอดข้ามคืนอยู่ที่วัดปากเกร็ดนะคือขออภัยนะวัดกลางเกร็ดอยู่ที่อำเภอปากเกรด็ดค่ะและสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าคือเหมือนกับว่าทางวัดเองเขาพยายามชี้แจงบอกว่าเขาก็ติดป้ายไว้แล้วนะว่าห้ามจอดข้ามคืนแต่ในมุมของคนที่อาจจะเป็นเจ้าของรถก็จะรู้สึกว่าหูทำไมจะต้องแปะกันขนาดนี้เขาบอกว่าเขาไม่เห็นนะครับป้ายที่ทางวัดติดเอาไว้ ผู้สื่อข่าวเราครับไปที่วัดกลางเกรดนะครับอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับหลังเพด,ดังโพสต์รูปรถเก๋งคันนี้ถูกทั้งวัดเอาป้ายไวยนิ้วมาแประรอบรถเลยคล้ายๆกับว่าเป็นการทวงคืนที่จอดรถนะฮะเขียนข้อความไว้ประมาณแบบนี้บอกว่าขอไว้อะไรกับท่านเจ้าของรถคันนี้เทไม่มีวุฒิภาวะเอาเปรียบสังคมที่ห้ามจอดรถคร้างคืนภายในบริเวณวัด คือเราไปตรวจสอบดูครับลานจอดรถของวัดนี้พื้นที่ไม่ได้กว้างเท่าไหร่ค,รคาดว่าจอดรถได้ประมาณ30คันได้แล้วรถที่มาจอดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาทําบุญบ้างมางานศพอะไรอย่างนี้บ้างครับพื้นที่ค่อนข้างจํากัดพอสมควรทางวัดก็มีการติดป้ายไว้นิ้วไวท้ที่รั้วเหลากัน้นรวมไปถึงตามกําแพงต่างๆนี่นะฮะเป็นป้ายสีแดงแล้วก็ตัวหนังสือสีขาวนะครับประมาณว่าห้ามจอดรถค้างคืนในบริเวณวัดเด็ดขาด และก็ประตูวัดกลางเกร็ดเปิดตีห้าปิดทุ่ม40นาทีระหว่างนั้นครับคุณผู้ชมครับมีกลุ่มวัยรุ่นนะครับชาย2หญิง2กําลังพับป้ายไวนิลที่ทางวัดเนี่ยแปะไว้รอบรถครับก็เลยเข้าไปถามครับตัวในต้นนะเขาก็ยอมรับบอกว่ารถคันที่ถูกแปะไอ้ป้ายที่ว่านี้รถผมเองนะเอามาจอดค้างคืนตั้งแต่ช่วงหนึ่งทุ่มของวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อข้ามไปเที่ยวที่เกาะเกร็ด เพื่อนผมก็มาจากตางจังหวัดนะครับแล้วก็ไปค้างคืนโฮมสเตย์ที่เกาะเกร็ดหนึ่งคืน,เ,คนเลยขับรถมาที่วัดฟ้ามันมืดแล้วเขาก็เลยมองไม่เห็นป้ายห้ามจอดของที่วัดที่บอกว่าห้ามจอดค้างคืนนะครับก็ขอโทษขอโพยวัดไปต้องยกมือไหว้โอ้ยถึงขนาดลงไปกราบเลยนะฮะลงไปไหว้หลวงพ่อเลยบอกว่าขอภายผิดไปแล้วนะครับไม่เห็นป้ายจริงๆพระลูกวัดที่ดูแลลานจอดรถที่ว่านี้ก็บอกว่าปกติสาเหตุที่ห้ามจอดรถคร้างคืนเพราะว่า ลานจอดรถของทางวัดเนี่ยมันมีพื้นที่น้อยพอรถมาจอดครั้งคืนญาติโยมที่จะมาทําบูญมางานศพเนี่ยเขาจอดไม่ได้นะครับคนที่ไม่รู้ก็จะตําหนิต่อว่าที่วัดหนักๆเลยอะ่ะสุดท้ายก็เลยต้องติดป้ายเตือนแบบนี้แล้วบางทีนะบางคนเนี่ยเอารถมาจอดทิ้งไว้วันเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดยาวเพื่อข้ามไปเที่ยวเกาะเก็ดเหมือนกันนี่แหละนะ แล้วก็ที่วัดติดป้ายด้วยเท่าคำรุนแรงนะหลวงพ่อก็บอกว่าอาตมาก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าบางคนไม่รู้แต่บางคนรู้แต่ดื้อเนี่ยอันนี้มันก็อยากจะเขียนที่จะต่อว่าเขาเร่งแรงกลับไปเหมือนกันไงแต่คามจริงกิจของพระที่จะใช้ความรุนแรงเรื่อง คำพูด <ừ. S 1> หรือแม้กระทั่งป้ายก็ดูไม่ค่อยเหมาะสมนะคะต้องมีขันติกว่าปุถุชนธรรมดาก็ให้เด็กวัดเนะ่ย <c oughs> เป็นคนเขียนแทนแล้วกันนะหร,หรือให้ออกตัวแทนก็ได้นะคะอ,อันนี้ก็ดูแบบเดี๋ยวชาวโลกติดเตียนได้เนาะแต่เข้าใจนะคะเข้าใจทางวัดดี